ตูนอัปเดตนิดนึงงานมงคลยังไงคะต้นปีกลางปีมงคลเลยครับเขาบอกว่าปีนี้ปีชวดปีชวดเขาคนจีนเขาเออใช่ไม่ค่อยดีก็เลยคงอาจจะยังไม่ใช่ปีนี้ขยับไปก่อนแล้วก็มีคุยกันอยู่เรื่อยๆครับค่ะจริงทางบ้านผู้ใหญ่เราเป็นคนเชื่อเรื่องก็เชื่อบ้างก็ดีเนาะผู้หญิงก็คือไม่ได้ว่าก็คุยกันอยู่ว่าเออรอเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็คือหมอดูเคยบอกผู้หญิงแล้วว่าตั้งแต่ช่วงนี้ถึงช่วงนี้ก็มีเวลาให้เลือกได้ว่าจะต่อช่วงไหนก็คืออาจจะเป็นปีหน้าเลยน่าอาจจะปีหน้าแล้วมีวางแผนไหมคะว่าจะปีหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงไหนอะไรยังไงบ้างยังไม่ได้แพลนครับเดี๋ยวรอใกล้ๆอีกทีก็คือเป็นการคุยกันเรื่อยๆครับอันนี้ทางผู้ใหญ่รับทราบทั้งสองฝ่ายหรือยังอะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานก็ทางผู้ใหญ่ยังคุยกันเองอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะไปเรียนทางผู้ใหญ่อีกทีนึงแล้วให้ทางผู้ใหญ่คุยกับผู้ใหญ่ก่อนหน้านี้แม่น้อยออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสินสอดอันนี้คุณได้เห็นข่าวแล้วหรือยังคะไม่ได้ดูแม่พูดว่าอะไรเรื่องสินสอดไม่มีปัญหาเลยไม่ใช่ปัญหาทางเรารู้สึกไงบ้างแบบแม่โอเคแม่ดีครับขอบคุณคุณแม่ไปก่อนนะก็ดีครับถ้าคุณแม่พูดอย่างนั้นก็สบายใจเลยใช่ไหมคะส่วนตัวได้เจอคุณแม่บ่อยไหมเจออยู่ครับก็เกือบทุกอาทิตย์แล้วก็คือคำผู้ใหญ่ก็ยังไม่ได้มีเร่งรัดหรืออะไรยังไงใช่ไหมคะไม่ทางคุณแม่ก็ไม่ได้เร่งครับก็แค่คุณแม่น่าจะปล่อยให้แบบเป็นเรื่องของเราคุยกันเองมากกว่าแต่ว่าทางที่แบบว่าครอบครัวทั้งสองคนยังคุยกันเดี๋ยวรอถ้าผมกับหญิงคุยกันเรียบร้อยเราผมค่อยให้ทางผู้ใหญ่ผมไปคุยดีกว่าแต่ยังเพิ่งต้นปีเองเนาะคือไม่ใช่ปีนี้แน่เลยคิดว่าปีนี้คงไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นปีหน้านี่ก็คือต้องไปดูเรื่องใหม่หรืออะไรยังไงก็น่าเดี๋ยวพอไปผมอาจจะสักแบบกลางปีอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ผมถ้าจะจริงจัดจริงๆก็คงเดี๋ยวดูเลิกกันได้ในส่วนของทีมงานที่แบบคุยกับพี่หญิงเรื่อยๆอย่างนี้แบบมีวางแผนกันไว้ไหมคะยังไม่ได้คุยถึงทีมเลยไม่มีอะไรเลยหรอใช่แต่ว่าก็มีแต่ขนาดว่าเออแบบอาจจะไม่ใช่งานใหญ่เพราะเราก็แบบไม่อยากให้มันใหญ่โตอะไรจะเป็นงานเล็กๆเชิญแบบใช่แล้วคนสนิทชื่ออะไรอย่างนี้มีวางแผนไหมคะว่าแบบอยากจะเชิญใครมาแบบร่วมงานในครั้งนี้บ้างก็มีน่าจะเป็นแบบเป็นญาติเป็นคนสนิทอะไรเงี้ยครับค่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าชวนจะไปเที่ยวไปอะไรไหมใช่ยังตอนนี้ยังเที่ยวอยู่คือโปรแกรมเรียกว่าของหญิงก็ทำงานปีนี้ก็เขาก็รับงานเยอะงานทั้งปีแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปวิ่งมาราธอนกัน2งานด้วยปีนี้ที่ต่างประเทศครับก็คือปีนี้คือให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของงานแล้วก็เรื่องการออกกำลังกายมากกว่าใช่ใช่ยังเหมือนเดิมเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวอัปเดตแจ้งไปตอนนี้ยังไม่มีนิ่งๆอยู่ยังนิ่งๆอยู่แล้วอย่างล่าสุดแบบมีคนมาคอมเมนต์ที่แบบว่าใน IG อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีแบบว่าให้กำลังใจคอมเมนต์สวยอะไรเลยที่จนแบบต้องโดนจริงๆไหมก็มีเขาก็จะมาเหมือนแบบเขาให้ดูว่ามีคอมเมนต์แล้วผมก็จะแบบเออก็พูดให้กำลังใจให้คำแนะนำเขาไปนะไม่อ่ะคือเขาเป็นคนไม่ได้แบบคิดมากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ผู้หญิงเขาก็แบบเออมีความรู้สึกนิดนึงเลยผมก็จะบอกเออแบบคืออะไรที่มันปล่อยไปได้ก็ปล่อยใช่ใช่คือเราไปบังคับคนเขาจะเขียนจะพูดมันไม่ได้แล้วแบบเออให้เขาทำเลยอย่างเรามีคิดอยากจะมีโมเมนต์แบบว่าขอแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวผมเหรอก็มันคือไม่รู้ว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์แบบนั้นหรือเปล่าเพราะด้วยความที่เราคุยกันมาตลอดใช่มันก็เลยอาจจะไม่ได้แบบเป็นโมเมนต์ขนาดแต่ก็คงเป็นถ้าจะขอคงแบบมีเป็นช่วงวันที่ขอกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวน้องคู่มีความโรแมนติกกันไหมคะโรแมนติกไหมอ่ะผมคิดว่าไม่นะใครหวานกว่ากันสองคนนี้ไม่ค่อยมีทั้งคู่อ่ะเราแล้วสิ่งอะไรคือสิ่งที่แบบทำให้เราเดินทางไปถึงได้จริงๆเรียกน่าจะเป็นความเข้าใจกันคือเราทะเลาะกันน้อยมากครับก็คือมีเรื่องอะไรจะคุยกันตลอดแล้วก็อาจจะเป็นด้วยนิสัยของสองคนที่แบบไม่ค่อยโมโหโกรธอะไรมากอาจจะเหวี่ยงมีบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบ
ทะเลาะขึ้นเสียงคว้างของอะไรกันไม่มีก็จะคุยกันมีอะไรไม่ชอบไม่พอใจก็คุยกันก่อนคือมันเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยให้คุยกันก่อนที่มันจะใหญ่อย่าไปเก็บไว้ก็เดี๋ยวปีนี้จะครบ3ปีละเร็วเนาะเตรียมแอนนิเวอร์ซารี่อะไรไหมยังไม่ได้เตรียมอีกนี่เดือนอีก3เดือนเดี๋ยวมีเวลาเตรียมอยู่แต่ว่าครบรอบ3ปีก็ยังไม่มีโมเมนต์ที่แบบเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นยังไม่ได้มีอย่างนั้นยังไม่มีแบบนั้นแต่ผู้หญิงก็อาจจะต้องการนะคะที่ตัวหนูว่าสักครั้งในชีวิตตอนไหนก็จะเซอร์ไพรส์ต้องการอะไรครับต้องการว่าเซอร์ไพรส์เขาแบบคุกเข่าอย่างเงี้ยหรอมันจะเซอร์ไพรส์ไหมอะอย่างนั้นนะก็เคยพูดแบบอยากเห็นอยากมีไม่ได้พูดแต่ผมว่าคือทุกคนผู้หญิงทุกคนก็คงอยากจะมีแหละมีไปหาเรฟเฟรนซ์จากตรงไหนโอ้โหเรฟเฟรนซ์เยอะมากทุกวันนี้ในไอจีเปิดมานี่แบบโอ้โหเลือกได้เลยจะแบบไหนเยอะจริงๆตอนนี้ก็เราก็ไม่อยากแบบให้มันเหมือนแบบซ้ำทุกอย่างคือทุกคนทำมาหมดแล้วอะแล้วผมคิดว่าคือไม่รู้นะแบบที่ก็จะเป็นวิธีเราใช่อย่างช่วงนี้ค่ะดาราแต่งงานกันเยอะเรามีเก็บข้อมูลกับงานแต่งงานของดาราหลายคู่บ้างไหมคะเก็บไหมคงไม่เก็บเท่าไหร่เพราะว่าคือถ้าจะเป็นงานผมก็ว่าคงน่าจะเป็นสไตล์เรามากกว่าโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ